เรื่องเล่าผีตอนทักผีจนผีตามมาสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นจริงกับเราจะมาเล่าให้ฟังโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นเราอายุได้ประมาณ15ปีคือเราเป็นคนจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนตอนช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนั้นมันเป็นฤดูหนาวพี่สาวพี่เขยและลูกชายพี่สาวของเราพวกเขาได้กลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งพี่สาวและพี่เขยนั้นเขาได้ทำงานกันอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งพอพี่สาวและพี่เขยมาเยี่ยมญาติเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันเดินทางกลับซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและโรงเรียนของเรายังไม่เปิดเราก็เลยติดรถไปเที่ยวบ้านพี่สาวพี่เขยที่ต่างอำเภอด้วยวันนั้นพี่เขยได้ขับรถพาพวกเราเดินทางออกจากบ้านเราตอนเกือบบ่ายสามโมงโดยพี่สาวนั้นนั่งเบาะหน้าคู่กับพี่เขยส่วนเรานั้นนั่งที่เบาะหลังกับลูกชายของพี่สาวที่ชื่อพี่คิวซึ่งพี่คิวเขาแก่กว่าเรา5ปีพอพวกเราเดินทางกันมาเรื่อยๆพอออกจากช่วงที่เป็นย่านชุมชนเข้าไปสู่ช่วงที่เป็นป่าเป็นเขามันก็เป็นช่วงพลบค่ำซึ่งถนนแถวนั้นมันมีทางโค้งเยอะมากเราก็เลยคลื่นไส้เมารถจนถึงกับอาเจียนใส่ถุงพลาสติกอยู่เป็นระยะระยะพอรถได้เคลื่อนผ่านถ้ำแห่งหนึ่งไปได้สักระยะสายตาของเราก็ได้เหลือบไปเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนโบกมืออยู่ข้างทางและเนื่องจากความสงสัยเราก็เลยพูดออกมาว่าค่ำมืดอย่างนี้ทำไมคุณตาเขายังไม่กลับบ้านอีกนะพี่คิวก็หันมามองตามเราแล้วพูดว่าไหนพี่ไม่เห็นมีใครเลยจากนั้นพี่เขยก็พูดว่าอย่าทักอะไรมั่วแถวถ้ำแห่งนี้ผีดุแล้วแกก็หัวเราะเราก็เลยบอกไปว่าหนูเห็นจริงๆนะน่าสงสารแกออกตอนนั้นเราเองก็แอบคิดอยู่ในใจว่าพี่เขยน่าจะรับคุณตาขึ้นรถมาด้วยเพราะตอนนี้มันมืดมากและแถวนั้นก็ไม่มีไฟถนนไม่มีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเลยพวกเราเดินทางกันมาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงบ้านของพี่สาวพี่เขยพอขนกระเป๋าลงจากรถกันแล้วพวกเราก็มานั่งกินข้าวที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านพอกินข้าวกันเสร็จเราก็เอาจานไปล้างซึ่งในขณะที่เราล้างจานไปได้สักพักจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีคนมาตะโกนเรียกพอเราหันไปมองที่ต้นเสียงก็พบว่าเป็นคุณตาคนนั้นคนเดียวกันกับที่เราเห็นเขามายืนโบกมืออยู่ข้างทางมืดๆเมื่อช่วงตอนค่ำนั่นเองแต่ว่าทำไมตาแก่คนนั้นตอนนี้เขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเพราะว่าตรงจุดที่เราเห็นแกยืนโบกมืออยู่นั้นมันอยู่ห่างจากที่นี่ตั้งไกลจากนั้นแกได้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องและไม่เคยได้ยินภาษาที่แกพูดมาก่อน
พอเรากำลังจะตะโกนเรียกพี่สาวให้มาดูอยู่ๆเราก็วูบหมดสติลงไปตอนนั้นเราไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหนกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนตีสี่แล้วล่ะแล้วเราก็พบว่าตัวเองปวดระบมไปหมดตอนนั้นเรานั่งนิ่งๆด้วยความมึนงงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและยังมีพระเครื่องห้อยอยู่เต็มคอเราแปลกใจมากที่ว่าทำไมทุกคนถึงได้ทำหน้าทำตาดูตื่นตกใจกันแบบนั้นพวกเขากลัวอะไรกันนะซึ่งตอนนั้นทั้งพี่เขยพี่สาวและพี่คิวพวกเขาต่างก็ไม่พูดอะไรกันเลยจนกระทั่งถึงตอนรุ่งเช้าพี่สาวจึงได้เล่าให้เราฟังว่าเมื่อคืนตายเป็นอะไรไม่รู้พูดจาไม่รู้เรื่องพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงผสมภาษาอะไรก็ไม่รู้อีกทั้งยังทำหน้าทำตาเหมือนคนแก่และจะกระโดดลงบ้านอย่างเดียวเลยตายทำร้ายทุกคนอาละวาดโวยวายจะปีนขึ้นโดดหน้าต่างทุกคนช่วยกันจับจนชุลมุนไปหมดพี่เองก็กลัวมากเพราะมีแค่พี่กับคิวส่วนพี่เขยนั้นไปเข้าเวรพี่สาวเลยปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างล็อกกลอนจนหมดและพี่คิวยังได้จับตายมัดติดกับเสากลางบ้านอีกด้วยรอจนกระทั่งพี่เขยกลับมาพี่เขยเลยเอาน้ำมนต์มารดหัวและเอาสร้อยพระมาคล้องคอให้ตายแต่ตายก็ยังไม่สงบยังคงทำหน้าทำตาน่ากลัวมากพี่เขยเลยไปเอาผ้าถุงแม่มาคลุมหัวตายแล้วเอาน้ำมนต์มาราดใส่หัวตายถึงได้สงบลงเช้าวันนั้นพี่เขยก็ขับรถข้ามอำเภอพาเรากลับมาส่งบ้านซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณตายด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ